ขอแสดงความยินดีกับแพลวๆนะครับที่วันนี้ป้องกันตำแหน่งได้นะครับถามความรู้สึกแพลวๆหน่อยนะครับการเจอกันมา2ครั้งแรกกับครั้งนี้เนี่ยรูปเกมมันแตกต่างมันเหมือนกันยังไงบ้างถ้ามาดูนะผมก็ต่อยดีกว่าเนี่ยผมนึกไม่ออกอะนึกภาพไม่ออกเลยตอนดูนะนี่อยากคำเดียวว่าสู้อย่างเดียวเป็นหน้าเสียบทครับอ๋อคิดถึงหน้าเสียบทยกแรกที่เราโดนน้ำแต่เรารู้เปล่าเราพลาดโดนอะไรไม่รู้ครับมันปุ๊บแล้วก็ลงไปเลยแล้วกลับไปที่มุมนี้ที่มุมบอกว่าไงบ้างยก2ผมก็จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยจำได้ในเทหน้าเสียบนบอกว่าสู้ก็สู้ผมก็กัดฟันสู้อย่างเดียวถ้าโดนแล้วก็ขอให้กรรมการจับไปเลยแล้วจนมาถึงยก3เนี่ยยก3ยกที่มาเราแพลวๆมาได้นับแบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นลูกไหนอะไรยังไงบ้างคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยขับไปตามความรู้สึกอย่างเดียวแล้วโอ้โหที่ต่อยไปความตามรู้สึกความตั้งใจว่าอย่ารู้เขาอย่าขอให้โดนขอให้ถูกเขาขอให้ทำให้เสียงวุฒิภูมิใจครับเหรอเพราะฉะนั้นถ้าพี่กำลังจะถามยก5รู้ว่าเป็นยกชิงดำก็รู้ครับรู้นะแล้วตอนนั้นในใจเราคิดยังไงบ้างยก5มัดดวงแล้วครับไม่ไหวเหมือนกันยืนไม่อยู่นะครับแค่พยายามกัดฟันสู้เลยครับครับคือต้องชมแพลวๆนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าเห็นหลายครั้งว่าเราหมดแต่ว่าเราฮึดสู้ตลอดครับนี่ครับคนเดียวแล้วถ้าจะตายก็ขอให้ตายให้ภูมิใจครับถามแพลวๆก่อนนะครับคือเรารู้นะว่าเส้นทางของการประกันแชมป์ครั้งนี้เนี่ยนะครับคือมันมีคนรออยู่ก็คือแชมป์112ปอนด์แล้วดำเนินคนปัจจุบันก็คือนาฬิกานะครับคิดว่าไงบ้างถ้าไฟต์ต่อไปเนี่ยนาฬิกาจะมาขอชิงกับแพลวๆผมก็ได้ครับผมก็ตั้งใจซ้อมมากกว่านี้ครับครับครับผมแล้วเราเห็นนาฬิกาเรารู้สึกยังไงบ้างเราเห็นฟิล์มก็อยากลองเหมือนกันครับเพราะผมไม่เก่งแล้วผมวัดอยู่เยอะคนที่เก่งของผมนี่คือเสียงวดครับที่อยู่ข้างผมถ้าผมเก่งได้เขามาเสียงวดครับครับครับงั้นขออนุญาตถามเสียงวดนิดนึงเลยครับวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยผมเหนื่อยกับมันอีกรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยกไหนบ้างตั้งแต่ยกไหนคือตอนโดนนับเนี่ยโชคดีโดนปลายยกโดนปลายยกเสร็จผมคิดว่ายังไงก็กลับมาได้ผมเชื่อว่าคราฟกลับมาได้แน่แต่ตอนเข้ามุมมาเนี่ยไม่มีสติคือเข้ามุมมาเนี่ยหลับตาแล้วก็นั่งหลับไปเนี่ยผมวันนี้อาจจะเห็นที่มุมผมดูดันหน่อยอาจจะดูโหดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นวิถีที่จะทำให้เขาปลุกพลังเขาขึ้นมาให้เขากลับมาสู้ถ้าไม่ทำแบบนี้ถ้าเราไปอ่อนเอ้ยไม่เป็นไรเขาตายเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยหรือว่าน้องมวยก็ออกไปต่อแล้วเนี่ยผมใช้วิธีการปลุกมาคราฟด้วยปลุกตัวผมเองด้วยเข้ามายกหนึ่งผมบอกเขาว่าตื่นก่อนโดนนับรู้ยังไม่รู้เรื่องหลับตาอย่างเดียวผมก็เลยต้องตกหน้าเตือนเหมือนกับคนกำลังหลับปลุกให้ขึ้นมาสู้ยกสองเข้าไปก็ออกไปดีขึ้นแต่สติก็ยังไม่เต็ม 100% ยกสองใช้พลังงานเยอะมากนะครับใช้พลังงานเยอะมากเข้ามาที่มุมอ่ะเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วอันนี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนท้องไม่ได้เขาโดนท้องแล้วเขามีอาการตลอดโดนต่อยหมัดก็มีอาการโดนแทงเข่าก็มีอาการคาร์ฟเนี่ยไปพะวงจะต่อยหมัดอย่างเดียวลืมแทงเข่าไปยก3ไม่แทงเข่าให้มากขึ้นนะครับก็ปลุกเข้ามาจนยก3แทงเข่าแล้วได้ฟันศอกอ่ะมันก็เป็นจังหวะพอดีจังหวะที่ได้พอดียก4ตอนหมดยก3เข้ามาที่มุมบอกไปเยอะยกๆเลยนะยก4ก่อนออกปล่อยตัวครับยกนี้ถ้าเกิดชนะเลยนะจบเลยนะบอกแบบนี้อย่าถอยออกไปอีกนิดเดียวฮึดทีเดียวมันพูดกับผมคนเดียวว่าไม่ไหวแล้ว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 ผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับผมจะตายแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงตายมึงก็ลงมาเลยไม่ต้องไปชกลงมาเลยอันนี้ก็เริ่มคือต้องอยู่อ่ะถ้าเกิดไม่อยู่มันก็กลับมาไม่ได้ยก4ปล่อยตัวไปถอยเลยคงจะหมดจริงๆอ่ะเพราะมัน3ยกนี่คือมันแบบโอ้โหมันแบบทั้งคู่เนี่ยต้องชมดีเนื้อทองด้วยเนื้อทองก็ต่อยแบบโอ้โหแบบสู้ตายถวายชีวิตเหมือนกันเราเองนี่ก็ต่อยคือไม่ใช้สิ่งที่ซ้อมมาเลยครับใช่ครับวันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกออโต้ไพลอตเข้าใจไหมเหมือนคนไม่มีสติแล้วต่อยไปตามสัญชาตญาณกูต้องออกอะไรบ้างกูนึกแล้วกูไปตามแบบไปตามร่างกายที่มันบอกให้ไปแต่ใจสมองเนี่ยมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับก็กลับมาผมก็ยก4ผมก็ดุมากว่าทำไมถึงถอยนะครับจนกรรมการเตือนไอ้นี่ก็หน้าไม่เอาอย่างเดียวผมบอกว่าแชมป์เนี่ยไม่เอาหรอแชมป์น่ะเข็มขัดรออยู่นะไอ้นิดเดียวเข็มขัดรออยู่ยก5ไปก็เลยฮึดสุดท้าย
เอาตัวรอดมาได้แบบทุลักทุเลเพราะนั้นเนี่ยสามภาคเนี่ยต่อยกันมารู้สึกโอ้โหมันสูสีกันทุกภาคนะครับนี่ก็สูสีภาคสี่เสียโบสว่ายังไงนี่ก็สูสีก็เมียนะอาคนที่ต่อยกันดีเหรอครับคู่นี้มันหนีกันไม่พ้นนะครับหนีกันไม่พ้นแล้วก็เป็นคู่ที่ผมว่าสมศักดิ์ศรีผมไม่ดูมวยไทยมานานมากๆที่ต่อยกันดุเดือดได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ต่อยกันแบบมันสมกับเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินจริงครับไม่ใช่ว่าต่อยติ๊กชึ่งหนีไปหนีมาไม่มีเลยแต่ต้องขอความเข้าใจหน่อยว่ายก4มันก็เหนื่อยกันมากแล้วยก5นี่มันก็โอ้โหคือมันต่อยกันมัน3ยกแบบเน้นๆนะก็ต้องเข้าใจว่าสภาพมันก็คงจะแบบไม่ได้เต็มร้อยครับครับก็ถามเส้นทางต่อไปของแพรวๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของนาฬิกาเอเวอร์สปอร์ตยิมที่เขาจะมาชิงกับเราอันนี้เสบลมีความเห็นว่าไงบ้างครับก็คงจะมันก็ต้องถึงเวลาก็ต้องชกกันเลยครับสุดท้ายแล้วมันจะหนีกันไปไหนก็คงหนีไม่พ้นเราเป็นแชมป์ต้องมีหน้าที่ป้องกันแบบทุกคนนะครับเป็นแชมป์แล้วกลัวใครไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่าเป็นคู่ชกที่แข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งมากนาฬิกานะครับเป็นคู่ชกที่ผมเชื่อว่าน่าจะแข็งที่สุดคนหนึ่งเลยแหละในรุ่นนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่แฟนมวยคงอยากดูนะครับแพรวๆกับนาฬิกาก่อนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณ RWS ก่อนที่ให้ความกรุณากับแพรวๆมากๆนะครับวันนี้แพรวๆต่อยได้ค่าตัว 100,000 บาทรวมกับค่าป้องกันแชมป์อีก 100,000 บาทเป็น 200,000 บาทถือว่าเป็นค่าตัวสูงสุดในชีวิตของแพรวๆที่เคยได้รับเงินรางวัลขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณ RWS จริงๆนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติกับแพรวๆขนาดนี้นะครับแล้วนักมวยรุ่น115ปอนด์ในค่าตัว 200,000 นี่มันหาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่ายแล้ววันนี้ที่เสียโบ๊ทดูเนี่ยนะครับแพรวๆควรจะต้องมีอะไรปรับปรุงขึ้นบ้างในการถ้าสมมติว่าในไฟหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับนาฬิกาจริงๆแพรวๆชกทุกไฟผมไม่เคยสบายใจกับไฟเลยตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่40กว่าโลไม่เคยมีไฟไหนที่รู้สึกว่าต่อยแล้วโอ้สบายชิลๆไม่เคยมีจริงๆมันต้องมีเหตุอะไรให้มันต้องระทึกใจอ่ะนะครับผมเป็นห่วงสภาพร่างกายเขามากกว่าอยากให้เขาต่อยได้นานๆนะครับก็พยายามจะไม่ให้ต่อยถี่จนเกินไปนะครับอย่างไฟที่จบปุ๊บเนี่ยก็ต้องพักก่อนเพราะว่าเจ็บแล้วก็ต้องกลับมารอนาฬิกาเลยในไฟต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องทะนุถนอมนิดนึงครับแพรวๆเขาจะพูดเสมอเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่ใช่มวยเก่งแต่ว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้คือหัวใจแต่หัวใจบางทีมันไม่พอกับการเป็นนักมวยเนาะสภาพร่างกายสมองมันสำคัญนะครับแค่บนวิ่งแค่บนวิ่งมันยังวิ่งเหรอเนี่ยวิ่งกับการแล้ววิ่งรอบร่างกายตลอดเหมือนตายต้องวิ่งไม่ได้ตายต้องชกแล้วไฟนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับนี่ครับ200,000ค่าตัวเลยครับ200,000ให้หมดเลย200,000เขานี่ของเขาแล้ว200,000นี่200,000นี่ของเขาแล้วของเขาแล้วของเขาแล้วนี่ของผม200,000นี่ของเขาแล้วได้ยินขนาดนี้200,000นี่ของเขาแล้วนะครับ200,000นี่ของเขาแล้วก็อยากเขาต้องมีเงินเก็บไว้ตอนช่วงมาสปลายต้องมีเงินเก็บไว้จะได้หมดหนี้ตอนนี้หมดหนี้หมดหนี้แล้วสุดท้ายนี่พวกเราอยากจะบอกอะไรกับเสียโบ๊ทไหมบอกให้เลยคนนี้บอกคนที่เปลี่ยนชีวิตผมครับเสียโบ๊ทตั้งแต่ก้าวแรกเดินเข้ามาจนถึงวันนี้ผู้ที่เปลี่ยนชีวิตผมครับผมก็อยากตอบแทนทุกไฟให้ดีที่สุดกับเชบอสผมไม่น่าเชบอสก็เหมือนทุกอย่างของผมแล้วผมอยากตอบแทนทุกไฟให้ภูมิใจเป็นคนเดียวที่ด่าว่าผมแล้วน้ำตาไหลครับพ่อแม่ก็ไม่เคยว่าผมแล้วน้ำตาไหลมีเชบอสคนเดียวจริงครับครับผมโอเคนะครับผมครับท้ายสุดเชบอสมีอะไรจะบอกกับแฟนมวยบ้างครับก็ขอบคุณที่ติดตามไฟนี้นะครับใครที่ไม่ดูผมว่าโคตรพลาดจริงๆพลาดแบบพลาดจริงๆRWS วันนี้โคตรเดือดที่สุดเดือดจริงๆผมขอเวลากลับไปรักษาพยาบาลนักมวยผมก่อนนะครับให้มันกลับมาสีกระตังครบ 100% ก่อนนะครับอยากดูแพรวๆนานๆต้องประคบประหงมนิดนึงนะครับเข้าใจแพรวๆหน่อยนะครับแพรวๆไม่ใช่มวยเก่งนะครับต้องมีแรงต้องมีกำลังต้องมีสติในการชกมวยเยอะๆนะครับก็ผมก็สัญญาเขาไปแล้วว่าจากกันอย่างเดียวคือจากกันตายคือจากกันอย่างเดียวคือตายกันเป็นคนใครตายก่อนก็คือจบไปถือว่าหมดเรียนหมดกรรมกันถูกไหมใครตายก่อนมันต้องบอกมึงตายก่อนดิเล่นผมก็อยากทำทุกครั้งนี้เนี่ยผมมีความสุขแล้วที่เห็นเจ็บหมดไม่ต้องมีเงินมากมายแต่โคตรมีค่าเลยกับรอยยิ้มเจ็บหมดหวานเจี๊ยบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมถ่ายรูปหน่อยได้ไหม